สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเมมโมรันดัมนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม Diablo 3นะครับ Reaper of Soul Patch 2.6.8 นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาพาไปทำคอนเควสนะครับ Curse Chest 350ตัวนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าจะไปทำที่ไหนกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็ฝากรบกวนกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะทำภารกิจนี้นะครับก็คือ Conquest Curse Chest 350ตัวนะครับจะต้องเปลี่ยนความยากนะครับให้เป็นระดับ Torment 10ก่อนนะครับเพื่อง่ายในการทำนะครับแล้วก็ต้องมีเลเวล70ขึ้นไปนะครับในการทำเนาะโอเคเมื่อปรับได้ตามนี้แล้วก็เข้าเกมมาปกตินะครับผมจะแนะนำแบบนี้ว่ามันมีแมปนะครับที่เราจะต้องหาอยู่นะครับคือแมป Act 5นะครับไปที่ Act 5เลยก็คือ West Munch นะครับแล้วเราดูมุมล่างซ้ายของแผนที่นะครับจะมีแมปที่ชื่อว่า Path of the Downed นะครับให้เราวาร์ปไปที่นั่นเลยเนาะก่อนที่เราจะไปค้นหาแผนที่นี้กันนะครับอย่าลืมไปดูไลค์กันด้วยนะครับทุกวันเวลา2 ถึง 4 ทุ่มนะครับขอขายซะหน่อยนะโอเคสามารถดูได้ทั้ง2ช่องทางนะครับทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube เลยนะครับทีนี้ในการวิ่งหานะครับเราจะหาวิหารนะครับเพราะฉะนั้นวิหารเนี่ยจะเกิดนะครับแต่มันจะไม่เกิดทับกับหลุมแบบนี้ถ้าเราเจอหลุมแบบนี้ให้เรา ออกเข้าใหม่ได้เลยนะครับมันจะเป็นแลนด์มาร์คนะครับคือเป็นแลนด์มาร์คประจำแมปมันจะเป็นวิหารนะครับมีบันไดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีเคอร์เชสอยู่ด้านบนถ้าเกิดด้านล่างมีบอสถ้าเราเข้าไปถึงด้านหน้าของมันแล้วเจอบอสตัวเหลืองๆก็คือไม่ใช่วิหารนั้นนะครับให้เรารีเกมได้เช่นกันเนาะแต่ถ้าเป็นวิหารที่ข้างล่างไม่มีบอสนะครับก็ให้เราขึ้นไปด้านบนได้เลยเราจะเจอเคอร์เชสนะครับส่วนเดี๋ยวมันจะมีแลนด์มาร์คอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีเนาะให้เราวนหาไปเรื่อยๆก่อนละกันนะโอเคหวังว่าคลิปนี้จะไม่ยาวเกินนะผมหวังว่าผมจะได้เจออย่างรวดเร็วนะฮะโอเคให้เราวิ่งหาไปก่อนนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าเราจะเจอหรือไม่เจอนะครับให้วิ่งหาไปรอบๆนะครับแต่ผมว่าเอ้ยนี่ไงอันนี้คือวิหารเอ้าเจอพอดีเลยนะครับโอเคผมเจอละเป็นเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแบบเควสของเคอร์เชสพอดีนะครับเนี่ยวิหารจะรูปร่างประมาณนี้เห็นไหมรูปร่างประมาณนี้นะครับรูปร่างแบบนี้เลยข้างหน้าเนี่ยจะมีบันไดขึ้นนะครับแล้วมันจะขึ้นวนแบบมันเป็นเหมือนพีระมิดสมัยเก่าอะที่แบบต้องขึ้นเป็นชั้นๆไปแบบนี้นะฮะทางด้านบนเนี่ยจะมีเคอร์เชสอยู่นะครับนะก็คือตรงนี้นะครับทีนี้ผมจะแนะนำเทคนิคนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เล่น Demon Hunter นะคือมอนเนี่ยจะเกิดตรงจุดนี้บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปักธงไว้บริเวณล่อคบเพลิงตรงนี้จะมีจุดมอน สปอน1จุดนะครับแล้วก็ตรงคบเพลิงตรงนี้จะมีอีก1จุดนะครับถ้าเล่น Demon เนี่ยง่ายมากคือคุณยืนตรงนี้เลยยืนตรงคบเพลิงตรงนี้เลยแล้วคุณก็ยิงสาดไปทางนี้นะครับเท่านั้นเองแค่นี้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เล่นเนี่ยก็ถ้าเป็นอาชีพที่คุมโซนไม่ได้แนะนำให้หาเพื่อนนะครับอย่างน้อยสัก1คน2คนพอนะครับ2คนใช้ทำได้นะครับสำหรับเคอร์เชส350นะครับแต่ถ้าเป็นดีมอนสบายนะครับถ้าเป็นวิดด็อกก็น่าจะพอได้อยู่วิดด็อกเซตใหม่นะครับมันดูดูเลกาเลียก็น่าจะได้อยู่โอเคเดี๋ยวเราจะมาทำ350กันดูซิว่าจะครบไหมนะครับโอเคให้เปิดเคอร์เชสเสร็จปุ๊บแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับแล้วก็ยิงไปเลยยิงไปยาวๆเลยนะครับยิงไปยาวๆเลยยิงไปรัวๆนะครับยิงไปรัวๆนะครับมอนมันเกิดดันผมวะยิงไปรัวๆนะครับยิงไปตรงคบเพลิงฝั่งนู้นนะฮะยิงไปรัวๆไปนะครับตอนนี้200ตัวแล้วนะครับ200ตัวแล้วนะครับจะเห็นว่าผมไอ้นี่นิดนึงนะฮะเฮดเทรดหมดนะครับ200 300ตัวแล้วนะครับตอนนี้ยิงขึ้นไปนะครับยิงขึ้นไป300 400ตัวแล้วนะครับตอนนี้420 430เรียบร้อย437ตัวนะครับโดยประมาณเนาะถ้าเป็นดีมอนเนี่ยคือมันอีซี่มากๆนะครับมันแค่นี้เลยนะครับก็คือตามนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับสำหรับ350นะครับแล้วก็เก็บของอะไรไปนะครับก็ทำในซีซั่นนะครับอย่างที่บอกว่ามอนเนี่ยมันจะเกิดฝั่งนี้นะครับแล้วก็เกิดรอบคบเพลิงตรงนี้นะครับคือจะเกิด2จุดทำให้เราคุมโซนง่ายเพราะฉะนั้นถ้ามี2คนจะง่ายมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็น
จุดนะครับสำหรับหานะ purchase นะครับจำแลนด์มาร์คแบบนี้ไว้ถ้าเราเจอวิหารแบบนี้ให้เราวิ่งขึ้นมาสำรวจนะครับว่ามันมี purchase หรือเปล่านะครับเราจะเอาเฉพาะ purchase จุดนี้เท่านั้นนะทีนี้ผมจะพาไปดูแลนด์มาร์คที่เหลือนะครับว่ามันเป็นรูปแบบใดบ้างนะครับก็จะเห็นหลุมแล้วเนาะถ้าเกิดเจอหลุมแบบที่ต้นคลิปนะครับก็ให้เราข้ามได้เลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องอยู่เคลียร์นะโอเคไหมแล้วก็ถ้าเกิดวิ่งอยู่แล้วเราไปเจอเคอร์เชสก็ให้เรารีแมปนะครับออกเข้าใหม่ตามที่ผมทำเลยนะครับจนกว่าเราจะเจอวิหารเมื่อกี้เนาะแล้วก็ค่อยขึ้นไปด้านบนนะครับโอเคหรือบางคนบอกว่าเฮ้ยถ้าง่ายกว่านั้นก็หาเควสแบบที่ผมเจอเลยสิได้ไหมก็ได้เช่นกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เดินหาเนี่ยบางทีอ่ะมันอาจจะเจเนเรตมาก็ได้แต่ว่าเราแค่แบบไม่ได้เดินหาอะไรเงี้ยอย่างอันนี้ไม่มีเควสเห็นไหมไม่มีเควสเคอร์เชสแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินหาดูนะว่าจะมีแลนด์มาร์คไหมแลนด์มาร์คเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ3อย่างนะครับก็คือวิหารที่เราเจอหลุมที่เราเจอแล้วก็จะมีปราสาทจมดินนะครับซึ่งส่วนใหญ่ไอ้พวกเนี้ยมันจะอยู่แบบกลางๆแมปนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเดินหาขอบแมปเนาะถ้าเจอขอบแมปก็เลี่ยงๆมาเข้ามาในแมปหน่อยผมจะพยายามหาเร็วๆแล้วกันนะครับดูซิว่าเราจะเจอไหมแต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่รอบๆจุดวาร์ปนะมันจะไม่ค่อยแบบไปไหนไกลสักเท่าไหร่อย่างแถวนี้คือขอบแมปถ้าขอบแมปเนี่ยให้เราแบบวิ่งไปทางอื่นเลยตรงนี้ไม่ขอบแมปนะครับอันนี้เรายังไม่เจอแลนด์มาร์คเลยมีไหมมีไหมแต่ตรงนี้เหมือนจะเป็นคอมแบบนะอ๋อแล้วก็มันจะมีแลนด์มาร์คอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นทุ่งโล่งๆอะครับแล้วจะมีหม้ออาหารน่ะอันนั้นก็ไม่ใช่นะแลนด์มาร์คมันจะมีอยู่4จุดนะครับมันดูโล่งๆจังเลยเนาะไม่เห็นมีแลนด์มาร์คเลยผมคิดไปเองไหมยิงเคลียร์สักหนึ่งทีนะฮะเอ้ยนี่ไงตรงนี้ไหมนี่ไงเนี่ยถ้าเกิดเจอที่แบบนี้นะครับให้เราออกได้เลยนะครับมีหม้อต้มอาหารต้มซุปอยู่เนี่ยนะครับอันนี้คือไม่ใช่แล้วอันนี้คือแลนด์มาร์คอีกหนึ่งอย่างนะครับโอเคเราเจอแลนด์มาร์คทั้งหมด3อย่างแล้วนะครับเรายังไม่เจอปราสาทจมดินใช่ไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูปราสาทจมดินนะครับว่ามันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงถ้าเกิดเจอแล้วเนี่ยก็รีเกมเลยนะครับจนกว่าเราจะเจอวิหารเนาะเพราะเราต้องการเคอร์เชสบนวิหารเท่านั้นนะครับเคอร์เชสที่อื่นเปิดไม่ได้350นะครับผมว่ามันก็ต้องใช้ดวงนะถ้าเกิดหลายคนเนี่ยจะดีมากแบบเป็นตี4แล้วก็แบบคุณก็แยกเปิดกันหากันเลยนะครับไม่จำเป็นจะต้องแบบมาหาอยู่ด้วยกันนะต่างคนต่างหาไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยแบบใครเจอก็ค่อยแบบวาร์ปเข้ามานะตรงนี้มีไหมไม่มีนะฮะผมเห็นแมปมันแบบแพทเทิร์นเดิมๆอ่ะคิดว่าจะเหมือนเดิมนะครับก็เลยลองขึ้นไปดูว่ามันมีหรือเปล่าโอเคตรงนี้ผมว่าน่าจะอยู่แถวๆด้านล่างตรงนู้นมั้งแถวนี้ไม่น่ามีไหมมีไหมข้อเสียของเราคือเราวิ่งไม่เร็วนะครับแต่เรากระโดดได้แต่ถ้าเกิดเอาพวกบาร์ฟมาอะไรอย่างเงี้ยมันจะวิ่งเร็วกว่าเนาะครูเซเดอร์อะไรอย่างเงี้ยแถวนี้โอ้ไม่ใช่ตอนแรกคิดว่าเป็นหม้อต้มเหมือนเดิมนะครับไม่ใช่นะแถวนี้คอมแมปแล้วนะครับอันนี้ล่ะหม้อต้มไหมไม่ใช่อันนี้คอมแมปโอ้ตรงนี้คอมแมปหมดเลยผมว่าน่ะอยู่ด้านล่างจริงๆนั่นแหละบนนี้ล่ะโอเคคอมแมปแล้วนะครับด้านล่างนู้นจริงๆแหละเนี่ยมันจะมีสะพานเดินมาอยู่ผมว่าอยู่แถวเนี้ยใช่ไหมผมก็ไม่อยากให้วิดีโอมันยาวนะเพราะว่าเนาะมันเป็นแบบอยากให้ดูแบบรวดลัดตัดตอนนิดนึงนะครับอยู่แถวนี้ล่ะนี่ไงเป็นใช่ไหมเอาไม่ใช่อีกผมคิดว่าเป็นปราสาทจมดินน่ะแต่ว่าไม่ใช่รูปร่างเหมือนอยู่นะแต่มันก็มุมๆแล้วนะเนี่ยผมเดินติดกับดักมันบ่อยมากเลยวะ
เอาเป็นโอเคเป็นหลุมนะครับอย่าลืมว่าเจอหลุมอย่างนี้ก็คือไม่ได้แล้วเนาะโอเคไหมอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไว้เท่านี้แหละเนาะเพราะว่าได้เจอแล้วนะครับว่าต้องหาที่แบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดเจอพวกปราสาทที่มันจมดินมีผีอยู่รอบๆนะครับอันนั้นก็ไม่ใช่แล้วแหละนะเจอหลุมก็ไม่ใช่เจอหม้อต้มอาหารก็ไม่ใช่นะครับต้องเจอวิหารเท่านั้นนะวิหารที่แบบมีบันไดขึ้นไปนะครับโอเคไหมถ้าเจอก็คือแบบขึ้นไปดูได้เลยแต่ถ้าเกิดมีบอสอยู่ข้างล่างก็ไม่ต้องขึ้นแล้วนะก็คือออกได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องขึ้นไปดูหรือถ้าเกิดวิ่งวนแล้วไปเจอเคอร์เชสจุดอื่นก็คือก็ออกได้เลยนะครับไม่ต้องวิ่งไปดูเนาะถือว่าคลิปนี้เนี่ยเป็นการอธิบายการหาแล้วกันนะครับสำหรับ350แล้วก็วิธีการผ่านเนาะถ้ามีดีมอนจะผ่านง่ายนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เซฟเซฟก็คือให้คนอื่นมาเล่นด้วยนะครับคุม2จุดนะครับจะได้แบบเคลียร์มอนทันนะครับโอเควันนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่ทำคอนเควสช่วงนี้อยู่นะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม